ให้พูดตามตรงนะฮะตั้งแต่แพทไมค์อัพเข้ามาเนี่ยคือไม่เคยชนะเลยอ่ะคลิปนี้ก็รับชมกันด้วยความบันเทิงละกันนะฮะและในรอบแรกนี่เองครับเราเจอกับอัศวินฮะแล้วก็มีโทรคันหนึ่งด้วยนะครับเอาสแนปไฟลงไปไม่น่าจะได้เก็บสแตกฮะเพราะว่าเกราะหนาขนาดนี้ฮะผมหยิบแม็กนัทไปแทงนี่ก็ไม่น่าจะยืนได้นานฮะอาจจะเก็บได้แค่เคอไนท์ตัวเดียวนะฮะรอบนี้ก็แพ้ไปอ่ะไอเทมรอบแรกฮะเดี๋ยวเราหยิบมาเป็นถุงมือแล้วกันนะฮะน่าจะโอเคแหละใช้ได้หลายภาษานะฮะใช้กับฮันเตอร์ก็ได้เดี๋ยวให้วิลเลนเจอร์ไปก่อนนะฮะแล้วก็ออกมาเป็นดาวเวนเจอร์ฮะ2ตัวเลยนะครับมากับภาษาชาแมนเดี๋ยวผมหยิบเอาลงไปก่อนแล้วกันนะภาษาชาแมนนี้มาใช้ต้นเกมก็ค่อนข้างดีฮะเก็บวินไปก่อนมาครับในรอบที่2เนี่ยก็เจอกับอัศวินอีกแล้วเนี่ยโอ้โหหยิบชาแมนลงไป3ตัวครับคิดว่าวิลเลนเจอร์อาจจะช่วยอะไรไม่ได้ฮะแล้วก็หวังให้ตัวชาแมนที่สมมติออกมาฮะอาจจะมาช่วยทำดาเมจแทนซึ่งเขาก็ลงมาแค่2ตัวฮะรอบนี้ชนะไปครับดาวเรนเจอร์ฮะดาวเรนเจอร์มาแล้วฮะ2ดาวเลยครับแล้วก็เดี๋ยวจะเพอร์เฟคตัวหนึ่งมีอันติเบตมาด้วยนะฮะหยิบมาไว้ก่อนอาจจะไปทางฮันเตอร์แก้ขัดนะฮะใช้อันติเบตไปก่อนแต่ผมก็จะเอาชาแมนมาแทงก่อนนะฮะรอบนี้เจอกับร้ายหัวใจฮะใส่เป็นดาวเรนเจอร์ฮะคู่กับชาโดว์ดีมอนฮะแล้วก็มีบอลตี้ฮันเตอร์ครับบันหลวงฮะแล้วก็เรียบร้อยครับฝั่งเขาไม่มีแทงฮะฝั่งเรามีชาแมนมาช่วยแบกในต้นเกมฮะชนะไปผมว่าวันนี้นี่ฮันเตอร์ค่อนข้างมานะฮะแอนติเมทก็มาอีกตัวหนึ่งอ่ะจัดมาฮะผมจะยังไม่เก็บตังค์แล้วกันนะฮะอาจจะดองไว้หลายๆสายตอนนี้ก็ชาแมนฮะไม่ก็ไปทางฮันเตอร์นะฮะอาจจะไปทางไร้หัวใจตอนนี้มี4ตัวแล้วและในรอบนี้ฮะเราก็ชนะไปครับเขาก็เล่นเก็บเงินฮะเก็บไพ่แพทต่อเนื่องฮะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีอัศวิน2ทีมฮะวันนี้อาจจะไปทางไร้หัวใจนะฮะมาไอเทมรอบนี้ฮะเดี๋ยวเราจะเลือกเป็นรั้วแล้วกันนะฮะเพราะว่าเจอหลายรอบผมก็แพ้พอรั้วนะฮะต่อให้เล่นแอสซินแอสซินแพ้รั้วฮะรั้วเข้ามาไม่ถึงก็แพ้ไปนะฮะอ่ะมาดาวเรนเจอร์มาอีกแล้วครับมันจะอิ่มเอมไหมนะวันนี้เดี๋ยวจัดรั้วกันก่อนฮะก็ฮันเตอร์เนี่ยเป็นทีมที่ค่อนข้างแพ้แอสซินนะฮะสำหรับการต่อสู้ในรอบนี้ฮะก็เจอกับอัศวินฮะผมก็เอาชาแมนไปแทงเหมือนเดิมนะฮะก็มีรั้วมาแต่ไม่ได้เอาปิดหน้านะครับเพราะว่าอาจจะยิงไม่ถึงกลัวว่าจะไม่ได้ยิงนะฮะแล้วก็ดูเหมือนว่าวันนี้ฮะเล่นไปทางไร้หัวใจไปทีมเบสิกกันก่อนแล้วกันนะฮะยิ่งเจอ2ทีมที่เป็นทีมอัศวินแบบนี้ด้วยฮะค่อนข้างเข้าทางเราเลยและโอวีไนฮะมาปิดหน้าฮะทำให้ไม่สามารถออกได้ครับตอนนี้ก็1ต่อ1กับโอวีไนฮะนี่คือข้อดีของรั้วนะฮะบอกตามตรงฮะแต่ก่อนไม่เคยหยิบเลยแต่เดี๋ยวนี้ต้องมีฮะคือแบบแอสซิสเดี๋ยวนี้ค่อนข้างโหดฮะไม่มีนี่ยืนยากมากเลยและในรอบนี้ฮะก็รั้วช่วยชีวิตนะฮะทำให้เราสามารถฆ่าไปได้2ตัวก่อนตายนะฮะรอบนี้ตัวออกมาก็เป็นชาโดว์ดีมอนฮะผมว่าตัวที่ไม่น่าจะได้เล่นตอนนี้ก็คือชาแมนเนี่ยแหละฮะอาจจะไม่อัพขึ้น2ดาวนะฮะชาแมนเจอลูน่าก็อาจจะเหนื่อยๆหน่อยถ้าเจอกับอัศวินนะฮะเดี๋ยวเราจะแก้ทางอัศวินกันครับแล้วพัทก็มาแล้วนะฮะจัดไปยังครับยังไม่ลงนะฮะคนไทยนี่นะดูเหมือนว่าอาจจะรู้จักหรือเปล่านะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันฮะมาดูกันในรอบนี้ฮะเจอกับภาษาป่าเถื่อนฮะตอนนี้ก็ป่าเถื่อนขั้นหนึ่งมีแม็กนัทสองดาวมีกังก้ามาสตันเล็กน้อยนะฮะส่วนฝั่งเราครับก็ค่อนข้างเสียเปรียบอยู่ในเรื่องของจำนวนตัวฮะแพ้อยู่1ตัว2ดาวก็มีแค่ตัวเดียวแทงก็ไม่หนาก็แพ้ไปนะฮะฆ่าใครไม่ได้เลยสำหรับพัทนะฮะผมดึงมาแล้วนะฮะตอนนี้ก็ลังเลอยู่ว่าจะทำแม็กนัทขึ้น2ดาวหรือเปล่านะฮะแต่ไม่ไปดีกว่าเราไปทางพัทแล้วก็วิลเลนเจอร์ฮะทำภาษาวีจีแลนด์สักนิดหนึ่งแล้วก็สุ่มฟรีครับไม่มีอะไรเลยสุ่มหาตัวต้นเกมกันก่อนฮะตอนนี้ก็ได้ราวเลนเจอร์มาอีกตัวฮะวิลเลนเจอร์มาภาษาไร้หัวใจก็ค่อนข้างมาค่อนข้างเยอะแล้วนะฮะรอบนี้ก็เจอกับภาษาโลกครับหลบหลีกนะก็อาจจะแพ้ทางอยู่เล็กน้อยฮะเนื่องจากว่าฮันเตอร์เนี่ยมันเน้นโจมตีปกติฮะตีอาจจะไม่ค่อยโดนแต่ในช่วงต้นเกมฮะก็ยังพอสู้ได้อยู่นะครับยิงโดนบ้างฮะแต่ดาเมจไม่ถึงฮะบีโป้ก็2ตัวฮันเตอร์เราก็ยังไม่ทำงานนะฮะพัดก็ไม่หนารอบนี้ก็แพ้ไปครับวิลเลนเจอร์ฮะ2ดาวแล้วครับไปทางผสานฮันเตอร์สักขั้นหนึ่งฮะใส่แอนติเมทไปแก้ขัดนะซึ่งส่วนตัวเนี่ยบอกเลยว่าอยากจะหาหมวกฮันเตอร์ฮะอาจจะหยิบให้ไลท์ซิลเลอร์ฮะเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับว่าจะได้เรื่องหรือไม่นะ
รอบนี้ฮะเจอกับโทป่าเถื่อนครับก็ป่าเถื่อนขั้น1ฮะโทขั้น1แอนติเมทฮะไปตีทัสฮะทัสก็มานาไม่ขึ้นฮะเรียบร้อยไม่ได้เสยไลแคนฮะแปลงร่างตีช้าไปสักนิดนึงฮะไลแคนแปลงร่างซะก่อนแต่ก็เรียบร้อยไปเหมือนกันฮะด้วยภาษาวิจิลันส่วนสาวๆของเราฮะเก็บโทไป2ตัวชนะไปในรอบนี้ฮะนี่ฮะไลซิลเลอร์ดีก็มาค่อนข้างเข้าทางนะฮะถ้าไปทางฟูฮัสเลตหรือจอกรอบแบบฟูเนี่ยแล้วเอาบวกฮันเตอร์ให้กับไลซิลเลอร์ฮะยังไงผมว่ามันก็น่าจะเวิร์กนะโอเคครับไอเทมรอบนี้ฮะเดี๋ยวเลือกมาเป็นทวนก่อนแล้วกันนะดาวเลนเจอร์เราใช้ตั้งแต่ต้นเกมฮะอาจจะเก็บสแต็กไปได้เยอะแล้วแหละนะฮะชาโดดีมอนฮะ2ดาวครับแล้วก็มีสเปกเตอร์ฮะน่าเล่นอยู่เหมือนกันนะเนี่ยข้ามไปก่อนแล้วกันฮะตอนนี้อยากได้ดาวเรนเจอร์3ดาวมากกว่านะฮะ2ดาว2ตัวแล้วไปกันต่อฮะเจออีกตัวนึงนะครับวันนี้ค่อนข้างมีแววฮะขึ้น3ดาวสำหรับดาวเรนเจอร์นะฮะรอบนี้เราเจอกับแอสซัสซินฮะมีรั้วแล้วก็จะล้วงไม่ถึงฮะนี่ฮะติดอยู่แต่ก็ติดได้ไม่เท่าไหร่นะฮะควีนออฟเพนดียังปาเข้ามาถึงดาวเรนเจอร์นะซึ่งก็ดีกว่าไม่มีนะถ้าไม่มีเนี่ยคือน่าจะเละไปแล้วฮะตอนนี้ก็เละอยู่ดีไม่ไหวครับแทงไม่หนาแอนติเมทก็ยัง1ดาวอยู่ทะลุเร็วไปหน่อยมาฮะวันนี้ทีมต้องการแทงฮะก็จัดมาเป็นจูนฮะจูนรอบนี้ก็เป็นสายแทงจ๋าด้วยนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะมาสุ่มหาดาวเรนเจอร์ฮะให้3ดาวฮะขาดอีก2ตัวฮะไม่มาไม่มีแอนติเมท2ดาวจัดไปสุ่มกันต่อฮะเงินยังเหลือยังไม่เจอได้อีกทีนึงครับเรียบร้อยฮะขาดอีกตัวเดียวจะ3ดาวฮะดาวเรนเจอร์นะรอบนี้ก็เจอกับอัศวินโทฮะวันนี้เราจะแก้ทางอัศวินกันนะฮะเนื่องจากว่ามี2ทีมแล้วก็ตัวฝั่งเรามันค่อนข้างมาแนวนี้ฮะผมว่าไปทางไร้หัวใจมาเลยดีกว่าฮะลูน่าของเขาฮะโดนฮุกมาตรงกลางแล้วก็น่าจะเรียบร้อยไปต่อกันที่ Chaos Knight ครับ Chaos Knight นี่ไม่ถึงแล้วฮะ Endo นี่สกิลหมู่แล้วฮะฮันเตอร์ของเราน่าจะไม่รอดครับรอบนี้ดูเหมือนว่าจะแพ้ฮะเก็บ Chaos Knight ก่อนตายได้หรือไม่ฮะไม่ได้ฮะแพ้ไปในรอบนี้ครับเข้าสู่รอบที่11ฮะ Shadow Demon ฮะไม่ทำฮะเดี๋ยวเราจะทำแค่ Dawn Ranger นะฮะโอ้โหพอบอกไม่ทำมันก็พาเต็มเลยอะไรกันวะเนี่ยไม่ฮะไม่ทำครับไปกันต่อฮะ Dawn Ranger ฮะ3ดาวแล้วจ้ารอบนี้ฮะเจอกับโทป่าเถื่อนนะฮะเห็นว่าหลายๆคนบ่นมาทีมป่าเถื่อนเนี่ยแพ้ตลอดเลยพูดตรงนี้เลยนะฮะผมก็แพ้ครับไม่ไหวฮะป่าเถื่อนปกติก็ไม่ค่อยได้ใช้แก้ทางทีมไหนสักเท่าไหร่นะฮะนอกจากว่าไปแก้ทางพวกทีมเพี้ยมโหดหรือไม่ก็นักรบอะไรอย่างเงี้ยฮะอาจจะพอสู้ได้อยู่ส่วนในรอบนี้ฮะดาวเลนเจอร์ของเรายืนนิ่งครับระยะไม่ถึงนะฮะจะต้องจับตัวกันใหม่ฮะให้ดาวหน้าเนี่ยลงมา1ช่องนะเพราะว่าระยะของดาวเลนเจอร์นี่มันสุดให้ศัตรูเดินมาดีกว่ามาเป็น2ดาวฮะเว้นฟูลสปิริตครับแล้วก็พัดอีกตัวหนึ่งวันนี้เราจะไม่โลภนะฮะเนื่องจากว่ามันไม่มีตัวให้โลภเลยแต่เดี๋ยวอาจจะไปสุ่มหาวีแลนเจอร์ฮะเดี๋ยวขอเลเวล5ก่อนแล้วกันนะฮะรอบนี้ฮะเจอกับทีมอัศวินฮะมาคู่กับเอนโดสายซับนะฮะฮิลได้แล้วก็มีประสานฮิลเลอร์ด้วยสำหรับฝั่งเขานะฮะเน้นยืนนานเราก็เจาะเกาะไปมีควีนออฟเพนฮะ2ดาวครับมาเกรงจะทำดาเมจฮะพัดดึงไปตรงกลางทำให้2สาวฮะรอดพ้นไปแต่ก็ดูเหมือนว่าเอ้าโหไหวจะบอกว่าไม่ไหวตอนนี้ก็ไหวแล้วฮะชนะไปในรอบนี้ครับไอเทมรอบนี้ฮะเดี๋ยวผมจะเลือกมาเป็นคอนสตันแล้วกันนะฮะเอามาทำซีซีสักเล็กน้อยนะฮะเนื่องจากว่าทีมเรานี้ไม่มีสตันเลยให้วิลเลนเจอร์แล้วกันฮะวิลเลนเจอร์ยิงเร็วกว่าโอกาสสตันอาจจะมากกว่านะฮะไม่เน้นดาเมจเน้นสตันโอเคครับเลเวล5แล้วฮะเราก็จะลง Shadow Demon ไปแล้วกันแล้วเดี๋ยวเลเวล6ฮะเราก็จะได้เป็น4 Hustlet นะฮะจอกขั้น2รอบนี้เราเจอกับป่าเถื่อนฮะมีชาแมนแล้วก็มนุษย์ขั้น1นะฮะเจอกับคนไทยฮะอุ่นซึ่งในตอนนี้ชาแมนยังขั้น1อยู่นะฮะป่าเถื่อนก็มาเป็นขั้น1แล้วก็มาคู่กับจุนเมลิสฮะสร้างเกราะให้จุนแบบหนาๆเลยฮะแต่ตอนนี้ฮะยังไม่ได้ยิงจุนนะฮะทำให้มีผลเลยมากมายฮะเรือมาสตันไปยกทีมนะครับหมาของเขาฮะเป็นหมาชาแมนฮะเรียบร้อยตายไปโอเคฮะอ่ะรู้สึกว่าจะรู้จักนะเจอกับคนไทยด้วยกันยิ่งเจอกับคนรู้จักด้วยนี่ถ้าแพ้นี่เขินตายเลยนะฮะเนี่ยรอบนี้ชนะไปเข้าสู่รอบที่14ฮะเดี๋ยวเคลียร์ช่องกันหน่อยฮะแล้วก็เงินกลับมาเป็น50นะครับอู้เยอะฮะเยอะมากเลยจะสุ่มดีไหมฮะส
สมหาอะไรดีกว่าฮะวิลเลนเจอร์นี้เราสามารถเปลี่ยนเป็นมิลานาได้ในช่วงท้ายเกมนะฮะเพราะงั้นเราก็จะไปเจาะเกาะขั้น2กันเลยดีกว่าฮะซึ่งดูแล้วฮะเผลอๆอาจจะไปทางฟูด้วยนะครับขึ้นอยู่กับว่าโบคันเตอร์จะมาไหมนะกับไลท์ซิลเลอร์เนี่ยจะ2ดาวหรือไม่ครับโอ้โหฝั่งเขาฮะ3ดาว2ตัวแล้วนะฮะสำหรับมีโป้กับแอนติเมนดูเหมือนว่าฝั่งเขานี่จะเล่นเป็นฟูลโลกเลยนะฮะก็คือจะยิงไม่ค่อยจะโดนแต่ก็ยังโดนอยู่ดียิ่งสกิลนี่ยิ่งโดนเต็มๆฮะไปท้ายมาด้วยดาวเลนเจอร์1ตัวนะฮะอาจจะไปทางฮันเตอร์ขั้น1ด้วยนะครับอ่ะรอบนี้ชนะไปมากันต่อฮะรอบนี้เจอกับแอสซินทามีซอสแมนขั้น1และก็โลกด้วยนะฮะลวงของผมฮะอาจจะวางได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฮะแต่ก็พยายามวางให้ดาวเลนเจอร์ฮะยืนตรงกลางฮะจะได้กระจายผลรับความเร็วในการโจมตีฮะซึ่งโอ้คอนสตันฮะมีผลค่อนข้างดีอยู่นะฮะเนี่ยเรียบร้อยฮะสตันไปแล้วก็เก็บเอมเบอร์ไปได้ฮะส่วนฝั่งเขาฮะดาเมจไม่เหลือแล้วครับชนะไปในรอบนี้ฮะมาถึงครึ่งทางแล้วฮะตอนนี้ก็รอบที่16ครับวิลเลนเจอร์ไปตัวฮะผมจะลองสุ่มเล่นๆดูแล้วกันนะครับเพราะว่าขึ้นเลเวลไปเนี่ยเราก็ไม่รู้จะลงตัวอะไรนะฮะไลท์ซิลเลอร์นี่ก็ยังไม่2ดาวนะโอ้เอานี่ดีกว่าไหมเนี่ยสเปกเตอร์ฮะแล้วก็มีเป็นเทพ่าแอสซินนะฮะหรือว่าจะไปทางฟูวิจิแลนด์ก็ได้นะรวมทั้งถ้าเราจะไปวอยเนี่ยก็ไปได้เช่นกันนะฮะก็เดี๋ยวดูก่อนแล้วกันนะรอบนี้เจอกับอุ่นฮะอุ่นนี่ผมว่าคุ้นๆนะเหมือนเคยเจอเคยทำไปสักคลิปหนึ่งนะใช่หรือเปล่าครับไม่แน่ใจเลยและในตอนนี้ฮะอุ่นนี่ชาแบนขั้น2แล้วครับเราก็ยังพอสู้ไหวอยู่ฮะแต่ถ้าขั้น3นี่ไม่แน่ใจเลยซึ่งในตอนนี้ฮะนกของชาแบนนี่ตายไปแล้วนะครับรอบนี้ฮะดาเมจเขาก็ไม่ค่อยมีแล้วนะเนื่องจากว่านกตายไปทุกอย่างก็จบนะชนะไปอ่ะเดี๋ยวผมเอาแมสเซจฮะให้กับดาวเลนเจอร์ดีกว่าฮะเน้นตีเร็วไปดาวเลนเจอร์3ดาวนะฮะก็ทำให้สตูเดียสโลอยู่แล้วนะฮะเราก็จะมาแก้ทางแอสซินฮะแอสซินเข้ามาล้วงฮะก็ทำสโลไปทำสตันไปอาจจะพอสู้ได้ส่วนตัวในรอบนี้ฮะก็แห้งครับเดี๋ยวเราจะเร่งเลเวลไปแล้วกันนะฮะซึ่งเราอาจจะไปทางบอยก็ได้นะถ้าเราไม่ไปทางฟูลพาสเซจนะฮะหรือเจาะกอบแบบฟูลก็ขึ้นอยู่กับว่าไลท์ซิลเลอร์เนี่ยจะมาไหมนะฮะรอบนี้ฮะเราเจอกับอัศวินโทครับยังเวล5อยู่ฮะน่าจะสุ่มหาตัวนะฮะเราก็ไม่รู้จะสุ่มหาตัวอะไรฮะก็เลยรีบลงไปฝั่งเขานี่ก็ได้เป็นดัซเซิล3ดาวแล้วนะฮะแต่ดัซเซิลนี่ก็ได้แค่อมตะนะฮะให้กับเพื่อนรอบๆซึ่งตอนนี้ฮะพัดดึงมาตรงกลางครับเพื่อนนี้ไม่มีผลอะไรเลยฮะเพราะว่าระยะแค่1ช่องเท่านั้นเองถือว่ารอบนี้ฮะพัดงานดีมากเลยและก็ชนะไปในรอบนี้ครับรอบนี้ฮะเราเจอกับแอสซินเคิร์บเกตครับดูเหมือนว่าอาจจะโดนล้วงฮะแอสซินนี่น่าจะมาทางปูนะฮะสลักก็ใส่แมสเน็ตมาแล้วด้วยแฟนทอมก็3ดาวบาวตี้ก็3ดาวฮะรู้สึกว่าจะยืนยากฮะสำหรับฮันเตอร์แต่ด้วยอนุภาพของคอร์สตันฮะดูเหมือนว่าจะช่วยชีวิตไว้ได้นะฮะทำให้ติดสตันไปแล้วก็ตายฮะส่วนดาวเลนเจอร์ก็สโลว์ไปพร้อมกับสามารถดูดเลือดตัวเองคืนมาได้นิดหน่อยฮะชนะไปในรอบนี้ครับเอ็นโดเกือบได้ค่ะโอเคฮะไลท์ซิลเลอร์มาแล้วนะครับเราก็อาจจะไปทางฟูลฮาสเลตนะฮะตามแผนไปซึ่งถ้าเราเล่นเป็นฟูลฮาสเลตแล้วเนี่ยผสานวอยอาจจะไม่จำเป็นนะฮะเพราะว่าเจาะกรอบแบบฟูลนี่ก็คือแบบว่าเจาะแหลกแล้วนะฮะนอกจากว่าจะเจอกำยำนะซึ่งเกมนี้ไม่มีนะฮะก็ไม่จำเป็นต้องวอยก็ได้รอบนี้เขาเจอกับแอสซินฮะแอสซินรอบนี้ก็มีซอสแมนด้วยแฟนทอมก็ใส่เป็นแมสเซจนะฮะมาดูคำว่าคอนสตันนี่จะช่วยอะไรได้ไหมฮะตอนนี้ก็เก็บเบาเตอร์ฮันเตอร์ไปฮะแฟนทอมก็ไม่น่าจะรอดครับเรียบร้อยเอ้าโหเก็บไปหมดเลยเรียกได้ว่าตอนนี้ฮะแอสซินน่าจะไม่มีผลอะไรมากมายฮะนอกจากว่าจะไปทางฟูลแอสนะซึ่งตอนนี้ยังไม่มีฮะมีแต่แอสแค่หนึ่งและแต้มของเขาก็ใกล้จะหมดแล้วฮะอาจจะไปทางฟูลแอสไม่ทันหรือเปล่าฮะรอดูกันดีกว่าจริงๆหน้ากากแมสเซจนะฮะเราก็เอาให้ไลท์ซิลเลอร์ไปก็ได้นะให้แอนติเมทก็ได้นะฮะตอนนี้ก็เลยลองให้ไลท์ซิลเลอร์ไปนะเผื่อว่าจะช่วยแทงช่วยยืนได้นานหน่อยมันก็อาจจะทำให้เราเนี่ยเสียความสามารถในการสโลว์ไปสักเล็กน้อยนะฮะแต่ก็ใส่เป็นทวนให้ฮะได้ดาเมจมาแทนไม่รู้ว่าจะคุ้มไม่คุ้มฮะส่วนทีมก็มีอัศวิน2ทีมฮะมีฟูลโลกฟูลชาแมนนะฮะรอบนี้เราเจอกับอัศวินฮะทีมบีฮิลเลอร์แล้วก็พิทนะครับดานี้น่าจะหนาแล้วนะฮะเคลไนท์3ดาวแล้วเหมือนเดิมฮะมีควีนออฟเพนมาลวงฮะซึ่งควีนออฟเพนนี่ก็กรีดแล้วฮะแล้วก็ตายไปและดูเหมือนว่าด้านหน้าของเรานี่จะไม่ไหวนะฮะฝั่งเขานี่มีฮิลเลอร์ด้วยนะฮะเอนโดนี่ก็เป็นสายฮิลนะทะลุมาแล้วครับตอนนี้ฮะก็หนักดวงเหมือนกันนั้นเนี่ย
หลือแค่2สาวแล้วฮะสโลกับสตันฮะเก็บไปได้1ฮะเอนโดครับเรียบร้อยตายไปแต่เซลนี่ยังไงฮะโอ้โหดาวเรนเจอร์เราตายไปก่อนแล้วฮะดูเหมือนว่าเอาแมสเซจมาให้ดาวเรนเจอร์น่าจะดีกว่านะอย่างน้อยก็ยังได้สโลได้ดูดเลือดกลับคืนมาบ้างนะฮะใส่ทวนมานี่ได้แต่ดาเมจนะฮะแต่ HP นี่ไม่ได้คืนเลยไอเทมรอบนี้ฮะมีอะไรน่าสนใจบ้างครับมังกี้คิงคงไม่เอานะฮะหยิบเป็นดีดีกว่าไหมฮะคาร์เดนเบรดฮะเอามาเจาะเกราะนะฮะเมื่อกี้นี่แพ้อัศวินนะครับก็เคลได้3ดาวฮะกว่าจะเจาะได้นี่ก็หนาเลยแล้วไม่รู้ว่าฮาร์เซตของเรานี่จะเป็นฟูเมื่อไหร่นะครับเมดูซ่ามาเอาเมดูซ่ามาเลยดีกว่างี้แล้วเดี๋ยวเอาคาร์เดนเบรดให้นะฮะคาร์เดนเบรดก็กระจายผลโดยใช้เมดูซ่าฮะกระจายไปรอบนี้ฮะเจอกับแอสซินฮะยังเวล5อยู่ครับแน่นอนฮะยังไม่ฟูแต่3ดาวนี่บานเบิดเลยแล้วผมก็ลืมไปฮะว่าจะเอาแมสเนตเนี่ยกลับคืนไปให้ดาวเรนเจอร์นะฮะตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ไลท์ซิลเลอร์อยู่ทำให้อาจจะตีช้ากว่าแต่ก็แรงฮะแล้วก็เรียบร้อยฮะตายไปหมดแล้วครับชนะไปในรอบนี้ฮะต่อกันดีกว่าฮะรอบนี้เจอกับชาแมนฮะชาแมนฟูลแล้วด้วยนะครับ3ดาวเป็นแมกนัสและเรือเขาก็มาสวยๆเลยฮะสตันกันไปหมดเลยส่วนบังกรก็ยิงฟรีไปฮะตายแล้วฮะฆ่าบังกรไม่ได้ก็คือจะแพ้นะฮะเนี่ยดูฮะบังกรดียิงยับเลยนะครับแล้วก็ฟรีมากเลยเพราะว่าระยะตรงนั้นฮะสาวๆนี่ยิงไม่ถึงนะครับต้องให้บังกรดีมาอีกช่องหนึ่งหรือไม่ก็เราเดินไปอีกช่องหนึ่งฮะเรียบร้อยฮะระยะถึงแล้วแต่ไม่ได้ยิงบังกรฮะอาจจะยิงแล้วโอเคครับตอนนี้ได้สตันแล้วฮะแล้วก็สโลแล้วด้วยครับบังกรตายไปฮะเรียบร้อยฮะต่อกันที่โลนดูอิดครับไม่รอดเหมือนกันใช่ไหมเรียบร้อยไปฮะจูนตัวสุดท้ายเกือบแพ้ถ้าฆ่าบังกรไม่ได้นี่จบเลยนะฮะเนี่ยว่าดาวเรนเจอร์นี่น่าจะไม่ไหวนะฮะอาจจะต้องให้แมสเซจจริงๆแล้วนะฮะเพราะว่าได้ยืนสักหน่อยนึงตอนนี้เนี่ยดาวเรนเจอร์ตายไปคือดาเมจจะหายไปเยอะเลยแล้วเดี๋ยวเราอาจจะทำผสานวอริเออร์แทนนะครับเพราะว่าเราเจอกับแอสซินฮะจะต้องเน้นสตันกันหน่อยนึงโดยการหาไททันเตอร์ฮะส่วนอีกตัวนึงก็เมื่อกี้มีกังก้ามานะฮะและอย่างที่เห็นฮะมีแอสซินทีมนึงครับที่ใกล้จะไปทางฟูลแล้วนะฮะขาดอีก2ตัวซึ่งถ้าฟูลเมื่อไหร่เนี่ยฮันเตอร์ของเรานี่จะไม่ได้ยืนเลยนะครับรอบนี้เราเจอกับอัศวินฮะรูน่า3ดาวแต่ไม่ได้วางตรงกลางฮะมีดัสเซลฮะ3ดาวและด้วยความหวังดีของพัทฮะดึงรูน่ามาตรงกลางฮะโดนสกิลไปเล็กน้อยครับโอเคสาวๆรอบนี้โดนก็โอเคละและในรอบนี้ฮะดูเหมือนว่าจะไม่ติดปัญหาอะไรนะฮะฝั่งเขานี่ก็7แต้มสุดท้ายฮะรอบนี้น่าจะกำจัดไปได้นะครับสำหรับทีมอัศวินทีมหนึ่งซึ่งตัวแบกตอนนี้กลายเป็นเมดูซ่าแทนนะฮะให้เป็นคาร์เดนเบดดาเมจดีพุ่งพ่านเลยดาวเรนเจอร์ดาเมจดรอปมาค่อนข้างเยอะฮะก็ให้เป็นแมสเซจฮะเน้นอยู่รอดไปเข้าสู่รอบที่24ฮะเดี๋ยวผมจะไปเลเวล9นะฮะแล้วก็เดี๋ยวไป10ค่อยสุ่มหาทีเดียวฮะตอนนี้เราก็อาจจะลงเทมเพลให้สินไปแก้ขัดก่อนนะฮะไม่แน่ใจว่าจะได้ไปทางฟูลฮาร์เซตหรือเปล่าเพราะว่าอีกตัวนึงยังไม่โผล่มาเลยถ้าวอยมาก่อนก็อาจจะไปทางวอยนะฮะมีอัศวินทีมหนึ่งที่จะไปทางฟูลแล้วด้วยอยู่อันดับ2ฮะเป็นทีมที่เราแพ้นะฮะก่อนหน้านี้เคลียร์ไนท์3ดาวรอบนี้ฮะเจอกับปาเถื่อนโทฮะมีซัมมอนเนอร์แล้วก็เหี้ยมโหดปาเถื่อนเป็นขั้น2ฮะ3ดาว3ตัวเลยไลท์แคนก็3ดาวโอ้โหแย่แล้วฮะแบบนี้ฮะปาเถื่อนที่3ดาวเนี่ยเลือดจะเยอะมากๆเลยนะฮะแถมยังตีแรงด้วยนะครับเผลอแป๊บเดียวนี่คือจะแพ้แล้วฮะแล้วก็ดันมาถึงด้านหลังแล้วรู้สึกว่าจะไม่ไหวแล้วแพ้ไปฮะซึ่งก็มีอยู่2ทางเลือกนะฮะว่าจะไปทางวอยหรือจะไปทางฟูลฮาร์สเลดนะฮะส่วนไอเทมฮะเป็นสกาดีฮะตอนนี้เมลซ่าใส่คาร์เดนเบดไปแล้วนะฮะเอาเป็นนี่ดีกว่าฮะเกาะชีว่าฮะกับพัดไปพัดนี่มาตั้งแต่ต้นเกมฮะแม้แต่เสื้อสักตัวนี่ยังไม่มีใส่เลยนะให้พัดสักหน่อยแล้วกันซึ่งเราก็ได้สโลมาเป็นของแถมด้วยนะฮะตอนนี้ก็วอยคงไม่ไปอ่ะอยากไปทางฟูลฮาร์สเลดมากกว่าแล้วก็จะหาสตันฮะทำวอลเลอร์ขั้นหนึ่งเน้นหน้ายืนหนาสักหน่อยฮะมิเลน่าตอนนี้ก็มาแล้วฮะเดี๋ยวเอาพัดลงไป2ตัวก่อนแล้วกันนะมิเลน่าเนี่ยอาจจะดึงมาใช้แทนวิลเลนเจอร์นะฮะรอบนี้เราเจอกับแอสซินฮะมีซอสแมนครับแล้วก็3ดาวเป็นเอมเบอร์สปิริตฮะหยุดเอมเบอร์ได้ไหมฮะสตันไปก่อนครับแล้วก็โอ้โหโดนสกิลไปดาวเรนเจอร์ฮันดูเลือดกลับคืนมาแล้วก็เรียบร้อยไปครับสำหรับเอมเบอร์สปิริตถือว่าแมสเซจดีทำงานได้ค่อนข้างดีอยู่นะฮะเอามาสโลด้วยแล้วก็เอามาดูดเลือดทำให้ดาวเรนเจอร์ฮะตายยากขึ้นด้วยนะครับรอบนี้ชนะไปฮะกำจัดไปได้อีกหนึ่งทีมโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเคลียร์ช่องกันดีกว่านะฮะวิลเลนเจอร์คงไม่ทำ3ดาวนะแล้วก็ไปเวล10เลยก็น่าจะได้นะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอยากได้ไปทางฟูลฮาร์เซตแล้วนะฮะจะสุ่มหาตัวแบบรัวๆ
ซึ่งตอนนี้ฮันเดดโพเฟตยังไม่โผล่มาเลยนะฮะประสานฮัสเซตตัวสุดท้ายฮะไม่ฟูนี่ก็คือผิดแผนเลยไหนเราจะต้องการไททันเตอร์อีกนะครับและรอบนี้ก็เจอกับแอสซิดฮะยังไม่ฟูแต่สลักก็มีแมสเซตฮะสลัก2ดาว2ตัวมีแมสเซตตัวหนึ่งนะฮะชาโดดิมอนกดไป1ตัวฮะเรียบร้อยตายไป1ตัวที่มีแมสเซตดันไม่ตายฮะแล้วก็โดนพัด1ไปส่วนแฟนทอม3ดาวฮะโดนสตันไปฮะคอสตันนี่ช่วยได้เยอะเลยนะครับเนี่ยแต่ก็ดูเหมือนว่าไม่มีใครหยุดสลักแมสเซตได้เลยนะฮะ4ตามสุดท้ายของเขากดไม่ลงฮะอย่างที่บอกฮะเราต้องการตัวสตันฮะตัววอริเออร์ฮะตอนนี้ก็มีแค่กังก้าเรือแต่เรือก็มาช้าฮะไม่เหมือนกับไททันเตอร์ฮะไลท์สวิลเลอร์นี่ก็2ดาว2ตัวฮะผมว่าผมไม่ทํา3ดาวดีกว่าฮะหาตัวที่จำเป็นดีกว่าฮะเอาเมดูซ่ามาฮะสวยงามไปกันต่อฮะสุ่มกันต่อครับอ้าวมาแล้วฮะเดธโพเฟตตอนนี้เราก็ไปทางโฟฮัสเซตได้แล้วฮะจอกรอบแบบโฟอ่ะเมดูซ่า2ตัวไม่เอาดีกว่าฮะใส่มิโรน่าไปดีกว่านะแต่จะว่าไปเมดูซ่าก็ดีนะฮะหล่นไปหน่อยฮะรอบนี้เจอกับแอสซิดอีกครั้งหนึ่งสลักแมกเนตฮะจะหยุดได้หรือไม่ฮะมาเหมือนเดิมเลยและตอนนี้ฮะสลักแมกเนตของเขาโดนโจมตีไปนิดหน่อยแต่ไม่ได้เก็บการต่อฮะยังไงครับเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยฮะเหลือแค่แฟนทอมตัวสุดท้ายครับชนะไปในรอบนี้ครับแต่เป็นร่างโคลนฮะไม่ได้กำจัดอุ่นบอกอุ่นกำจัดให้แล้วนะอุ่นชนะทีมนั้นได้อ่ะอุ่นเราจะสู้อุ่นได้ไหมเนี่ยเล่นเป็นชาแมนด้วยฮะเป็นฟูลชาแมนด้วยฮะมิเลน่า2ดาวเลยฮะฟูลชาแมนเมลสตอร์มก็ไม่มาให้ผมสักอันเลยนะฮะไม่มีอะไรแก้ทางเลยโทวาลอดครับไม่น่าจะช่วยอะไรนะฮะคงไม่เอาดีกว่าเน้นสตันไปให้สาวๆยิงฟรีน่าจะดีกว่านะฮะแต่ถ้ายิงมังกรไม่ได้มันก็สู้ไม่ได้ครับไม่รู้จะทำยังไงให้ยิงมังกรตายก่อนนะเพราะมังกรนี่เป็นเหมือนกับแครี่หลักของเขาเลยนะฮะมาลองดูกันดีกว่าฮะว่าจะพอถูได้ถ่ายได้ไหมฮะหรือแค่20แต้มสุดท้ายฮะจะกดได้หรือไม่ครับแล้วมังกรฮะจะลงมาตรงไหนผมก็เดาไม่ถูกด้วยอะดิฝั่งเขาก็จัดมาเป็นเรือ2ลำฮะสตันไป2รอบเลยโอ้โหมังกรยิงฟรีแล้วฝั่งเราวิจิลันท์ฮะก็ไปยิงตัวอื่นที่ใช้สกิลแทนนะฮะทำให้มังกรก็ยิงฟรีจริงๆแหละแล้วก็แพ้ไปอะอย่างที่คิดเลยถ้าเมลสตอร์มไม่ออกมานี่คือเราไม่สามารถแก้ทางได้เลยนะถ้าเล่นฮันเตอร์นะฮะแล้วก็เรียบร้อยไปไหมฮะตอนเลนเจอร์ใส่แมสเนตฮะก็ยื้อชีวิตมาได้หน่อยนึงแต่ก็ได้แค่นี้แหละฮะซึ่งถ้าเราเล่นเวทหรือทีมสปิริตอย่างไงฮะน่าจะพอสู้กับชาแมนได้ครับเล่นฮันเตอร์แบบไม่มีเมลสตอร์มแบบนี้ฮะถือว่าแพ้ทางสุดๆเลยนะฮะเจอแอสซินก็ไม่แพ้เจออัศวินก็ชนะแก้ทางแทบทุกทีมฮะยกเว้นทีมอุ่นหัวนี่อุ่นเลย อ่ะออกมาเป็นหน้ากากรูเดอร์แล้วกันฮะกระจายออร่าไม่รู้ว่าจะกระจายได้แค่ไหนนะฮะแต่มันก็อาจจะช่วยยื้อชีวิตให้สาวๆนี่ตายช้าลงหรือเปล่านะฮะส่วนฟูวิจิแลนท์ฮะตอนนี้มีเทมเพลสินฮะผมว่าน่าจะไม่ทำฮะโอ้โหเมดูซ่า2ดาวฮะอ่ะลองดูฮะวางไว้หน้าหน่อยน่าจะมีโอกาสยิงโดนมังกรสักนิดนึงนะฮะตังผมเหลือฮะสมตัวเล่นไปก็ไม่เจออะไรเลยฮะเจอแต่โทวาลอดที่มาจังเลยตอนที่ไม่เล่นเนี่ยฮะอ่ะตอนนี้ฮะมาดูกันครับว่าจะได้เรื่องแค่ไหนเมดูซ่ากรีดแล้วฮะแต่ก็ดูเหมือนว่าโดนผลักออกมาแล้วก็เยอะจัดนะฮะหมีก็มา2ตัวหมาก็มาอีกไหนเจ้ามีเนโครโนมิคอนอีกนะฮะอีก2ตัวโอ้โหเต็มสนามครับไม่ไหวจริงฮะเมดูซ่านี่ยังกดไม่ลงเลยนะฮะเรียบร้อยครับแพ้ไปฮะสู้ไม่ได้ฮะแพ้ทางแต่เดี๋ยวเราจะลองหาสตันอีกสักตัวนึงนะใส่เป็นไททันเตอร์ฮะ2ดาวสักหน่อยก็อาจจะดีโอเคครับไททันเตอร์ฮะมาแล้ว1ครับตอนนี้โทวาลอดครับผมหยิบมาเพื่อที่ว่าจะเอาแค่ผสานเฉยๆแต่คงจะไม่ทำนะฮะอ่ะจัดตัวกันก่อนแล้วกันนะฮะให้กระจายกันหน่อยเพราะว่ามังกรฮะมันยิงทีมันก็จะโดนเพื่อนๆรอบๆด้วยนะฮะเอารั้วไว้ด้านหน้าเลยรั้วตอนนี้ค่อนข้างไร้ประโยชน์แล้วนะฮะเมื่อเจอกับทีมนี้นะอ่ะไททันเตอร์ฮะมาแต่จะยังไม่ลงไปในตอนนี้ครับเพราะว่ายังไม่2ดาวฮะสตันไปก็เท่านั้นฮะไม่น่าจะโดนมังกรครับก็ลองดูฮะเราปรับตัวกันใหม่แล้วลองดูฮะว่าจะดีขึ้นหรือไม่ครับก็เอาดอริเจอร์ฮะวางใกล้ๆกับเมดูซ่าฮะซึ่งก็ดันเดินขึ้นไปอีกนะฮะทำให้ตัวก็ติดกันเหมือนเดิมฮะเมดูซ่าแข็งแล้วฮะแข็งมังกรได้แล้วฮะแต่ไม่ได้เก็บงานครับโอ้โหทางซ้ายนี่กระจุยแล้วฮะทางขวานี่พอได้อยู่มังกรตายแล้วฮะตายแล้วยังไงฮะลูกหมีก็มีลูกหมาก็มีเพื่อนๆก็บาดโอ้เรียบร้อยฮะแพ้ไม่ไหวฮะสู้ไม่ได้จริงฮะ3รอบแล้วฮะแพ้ติดเลยอุ่นเลยฮะหัวอุ่นเลย จากคะแนนนำเยอะๆฮะตอนนี้ก็ใกล้เคียงกันแล้วฮะมาสุ่มตัวกันหน่อยครับผมไม่รู้จะแก้ยังไงเลยนะฮะก็รอแต่ไททันเตอร์ฮะจะ2ดาวหรือไม่นะครับเนี่ย
จะไปทำวอยตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วฮะทำได้แต่ผสานแต่ไม่มีตัวนะฮะตัวไม่2ดาวก็เท่านั้นฮะอ่ะไททันเตอร์มาแล้วฮะ2ดาวไปครับวีแลนเจอร์ตอนนี้ก็ได้ผสานวอริเออร์มาแล้วฮะมีเครือเกตด้วยแล้วก็มีสตันเพิ่มขึ้นด้วยไม่รู้ว่าจะได้เรื่องแค่ไหนลองดูกันฮะไอเทมก็ใส่ไม่ทันฮะเป็นคอร์สสตันที่วีแลนเจอร์ถอดออกมานะส่วนไททันเตอร์ฮะรู้สึกว่าน่าจะต้องวางตัวใหม่ฮะไม่ทันฮะรีบไปหน่อยแต่ก็โอเคฮะดูเหมือนว่าจะโดนอยู่นะฮะสตันโดนแล้วก็เหลือต่อมดูซ่าก็แข็งแต่มังกรเบิร์นฮะมังกรไม่แข็งครับมังกรไม่แข็งจบดีฮะเนี่ยแล้วดูตัวฝั่งขวาฮะยืนกันเป็นกลุ่มแบบนี้ฮะมังกรยิงทีนี่คือโดนแบบเต็มๆเลยนะฮะผมพยายามวางตัวให้แบบกระจายแล้วนะแต่ดาวเรนเจอร์นี่ก็ทะลึ่งเดินไปหาเพื่อนๆฮะเรียบร้อยฮะสู้ไม่ได้จริงๆครับก็เต็มที่แล้วฮะไม่ไหวฮะแก้ทางหลายทีมฮะหลังๆเล่นคีย์ก็ประมาณนี้ฮะท้ายๆเกมก็จะเจอทีมที่เราแพ้ทางทีมหนึ่งทำให้ไม่ได้ที่หนึ่งสักทีก็น่าจะ GG ฮะสู้ไม่ได้ฮะตังก็ไม่มีแล้วฮะทำอะไรไม่ได้ไอเทมก็ไม่ได้เป็นใจเท่าไหร่นะฮะเมลสตอมไม่ออกมาเลยพัดนี่ไปฮุกมังกรก็ไม่ได้นะฮะไม่รู้ว่าจะทำยังไงให้มังกรตายนอกจากว่าคุณจะเล่นเป็นภาษาเวทเนี่ยมันเอามาแก้ทางพวกชาแมนได้ค่อนข้างดีนะฮะมาดูกันครับว่ารอบนี้จะเป็นรอบสุดท้ายหรือไม่ฮะผมพยายามเต็มที่แล้วนะฮะได้แค่นี้แหละฮะพยายามวางตัวกระจายแล้วฮะมันก็กระจายได้แค่นี้แหละฮะซึ่งเจ้ามังกรรอบนี้ฮะก็ไปทางขวาฮะดูเหมือนว่าจะเป็นการแรนดอมนะฮะทำให้เรากะไม่ถูกฮะว่ามันจะออกมาทางไหนแล้วก็แก้ทางยากครับเวลาจัดตัวทำให้มังกรรอบนี้แทบจะเรียกได้ว่าฟรีเลยสตันไม่โดนเลยนะฮะไททันเตอร์นี่ไม่ได้เลือกเลยฮะเหลือบานเลยแล้วก็แพ้ไปฮะเต็มที่แล้วนะฮะสำหรับแพทนี้ฮะต้องบอกเลยว่ามีการเล่นที่ค่อนข้างหลากหลายนะฮะแล้วก็มีการแก้ทางแบบหลากหลายเหมือนกันอย่างฟูชาแมนนะฮะผมก็เคยเล่นนะฮะเคยเล่นมังกรแบบนี้แหละแต่ก็โดนเวทตบฮะอย่างสเปกเตอร์แพทนี้ฮะผมก็เล่นนะฮะแต่ก็โดนเหี้ยมโหดตบนะฮะช่วงนี้ดีดวงไม่ค่อยดีฮะที่1ไม่มีเลยนะครับตั้งแต่เล่นมาแพทใหม่ไม่เคยได้ที่1เลยเต็มที่ก็ที่2เนี่ยแหละฮะมันจะต้องมีสักทีมนึงอะที่เจอรอบสุดท้ายและเป็นทีมที่เราแพ้ทางทุกทีเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะขอบคุณทุกท่านฮะที่เข้ามารับชมฮะแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนทุกท่านฮะไม่ว่าคุณจะกดไลค์กด Subscribe หรือกดสมัครสมาชิกนะฮะตรงนี้ก็มีส่วนร่วมทำให้ช่องนี้ฮะเติบโตขึ้นมากๆเลยนะครับหลังจากนี้ก็จะกลับมาลงคลิปปกติแล้วนะฮะต้องขออภัยฮะที่ให้รอกันนานนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปฮะสวัสดีครับ